สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้มาพบกับแม่จำปีสวัสดีแม่จำปีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคนะวันนี้เนี่ยก็มีพี่น้องที่เป็นผู้บริหารเนี่ยอยากจะมาถามแม่มากเลยว่าสมัยก่อนตอนแม่ทำทีมเนี่ยแม่รีคูทยังไงครับแม่รีคูทยังไงฮะอ๋อช่วงนั้นมันมีหลายโอกาสบังเอิญเราเป็นหนี้เยอะแล้วเราก็เอาเจ้าหนี้เนี่ยมาซื้อประกันพอเราซื้อประกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มีเงินค่าคอมมิชชั่นใช้หนี้เขาก็บอกกับพอหลังจากไปมอบกรมธรรม์เสร็จก็บอกว่าต่อไปเนี้ยจะให้เจ้าหนี้เนี่ยได้รับได้เราได้ตอบแทนบุญคุณเจ้าหนี้โดยการที่ให้เจ้าหนี้เนี่ยมาสอบเป็นตัวแทนแล้วปี2เนี่ยมันยังมีค่าคอมอีกเยอะก็เลยจะเอาผลประโยชน์เนี่ยยกให้กับเจ้าหนี้ก็แปลว่าเราได้ทั้งใช้หนี้เขาปีแรกได้ติดออฟดีเยด้วยแล้วก็ที่ข้อที่สองเราได้ตัวแทน VIP ด้วยเพราะว่าเจ้าหนี้เราเนี่ยเขาคนรวยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สองเด้งทำให้แม่ติดออฟดีเยแล้วรีคูดคนเนี่ยที่ดูเจ้าหนี้แม่ 30-40 คนอ่ะแม่ก็เอาเจ้าหนี้ทุกคนหลังจากที่ซื้อประกันกับแม่ไปแล้วแม่ก็บอกทุกคนผลประโยชน์ทีนี้เราจะเริ่มบอกผลประโยชน์เลยปี2ปี3ปี4ปี5ได้ยังไงโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าคอมให้กับใครยกผลประโยชน์ให้กับเจ้าหนี้หมดแลบก็ไม่แลบเปอร์ก็แต่ว่าเขาก็ไม่คือกรมธรรม์ไม่ขาดอายุไม่ขาดอายุแล้วแถมเปอร์ก็ได้เต็มร้อยไปซื้อเจนซี่ไปซื้อความยั่งยืนใช่แล้วก็ได้เต็มร้อยเลยบันไหลเด้งเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้คนเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องขอบคุณที่เราทำให้เราเป็นหนี้นะถ้าเราไม่ได้เป็นหนี้คนเนี่ยเราไม่สามารถที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าให้พวกหนูทั้งหลายไปเป็นหนี้นะที่แม่พูดว่าเมื่อก่อนมันหมดหนทางแล้วไงมันก็เลยหนีไม่ไหวละเขาเอาตำรวจไอ้แบบพวกตามพวกกินเปอร์เซ็นต์อ่ะใส่ชุดซาฟารีเลยนะใช่แล้วเราก็จำได้มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยที่แม่กำลังถูกเชิญไปวิชาการแล้วไปที่บอกชิปว่าเฮ้ยชิปโรงแรมนารายไปพูดที่โรงแรมนารายเขาก็รออยู่ปรากฏว่าเราก็บอกกับชิดเนี่ยน้องชายะมาอาจารย์เจสเนี่ยบอกชิดเดี๋ยวไปส่งแม่ที่โรงแรมนารายหน่อยชิดก็บอกเดี๋ยวก่อนกินข้าวก่อนแล้วบอกไปก่อนเหมือนเสร็จแล้วพอลงเดินเราก็ลงมาข้างล่างที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีผู้ชาย 3-4 คนแต่งชุดซาบรีมาที่เคาน์เตอร์เลยก็ถามเด็กว่ารู้จักคนนี้ไหมโดยที่ไม่มองคนแก่คือก็อยากจะพวกนี้มันก็อยากจะจีบสาวๆเนี่ยมันก็หันไปหาเลขา 4-5 คนที่นั่งเรียงกันเป็นแถวรู้จักคนนี้ไม่ชื่อจำปีอะไรแต่ไรเงี้ยพวกนั้นพอเห็นหน้าเราก็ได้ยินเสียงทีแรกเราเป็นคนที่ชอบอ่ะใครมาก็จะเป็นคนที่รับแขกอ่ะพอเสียงวอมันข้างหลังดังอ่ะเราก็นึกแล้วต้องเป็นตำรวจหรือแต่เราก็เลยรีบบอกกับเด็กอ่ะข้างหลังแล้วโบกมือว่าให้โบกมือว่าไม่รู้จักแล้วเราก็วิ่งออกจากประตูเลยแล้วออกไปเนี่ยพอดีแท็กซี่มามันเบรกแทบไม่ทันเลยขึ้นแท็กซี่ไปเลยแล้วก็ชักพักหนึ่งชิดก็ลงมาจากชั้นบนก็ถามว่าแม่ไปไหนล่ะบอกอ๋อนั่งแท็กซี่มาแล้วอ้าวทำไมแม่ไม่รอผมรอไม่ได้พ่อมึงรออยู่4คนข้างล่างพ่อมึงรออยู่4คนประสบการณ์นะเห็นไหมเสร็จแล้วไปถึงโรงแรมนารายไปถึงคนก็เปิดเพลงต้องสู้แล้วก็สักคนก็สรรเสริญวันนี้ตั้งใจมาฟังเราก็นั่งคิดลงมาแบบมึงตั้งใจมาฟังแล้วมึงเกือบไม่ได้ฟังแล้วถ้ากูไม่ตัดสินใจวิ่งออกมาเรียกแท็กซี่นะกูโดนไปละในระหว่างที่เราพูดไปเราก็คนก็คือแม่จะเป็นคนลืมเอาเวลาขึ้นเวทีก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพูดให้คนเนี่ยเขาเกิดในอาชีพวางปัญหาไว้ก่อนวางปัญหาไว้ก่อนทีนี้พอหลังจากที่วางปัญหาไว้แล้วขึ้นเวทีก็ใส่อย่างการทำงานของเราอะพอใส่เสร็จลงมาคนก็จับมือกันใหญ่เลยเก่งอยู่ในใจคิดว่ากูเก่งเลยกูเกือบแล้วกูเกือบจะวันนี้เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดละดีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็เลยตัดสินใจถ้าคือเราคืนหนีคืนหลบอย่างเงี้ยลำบากก็ตกลงเอาลงหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรบอกคนเลยว่าให้มาเอาเงินเรียกทุกคนเข้ามาออฟฟิศหมดเลยเรียกเจ้าหนี้เรียกเจ้าหนี้ก็เลยมาขายประกันเจ้าหนี้ทุนการศึกษาเด็กเสร็จแล้วก็ได้เงินใช้หนี้หมดเลยนั่นแหละที่เล่าให้ฟังบนเวทีเนี่ยของจริงทั้งนั้นไปเสพประวัติได้ทีนี้ถามแล้วหลังจากได้เขามาเป็นตัวแทนเนี่ยแม่มีวิธีการติดตามเขายังไงเวลาติดตามจะตามตัวแทนเนี่ยเช้าๆเนี่ยผู้บริหารมีปัญหามาก
ดีคูดมาได้แล้วนะบางคนไม่ทำงานบางคนอยู่นิ่งๆเนี่ยแม่ติดตามผู้บริหารยังไงเพราะว่าแม่เป็นคนไหว้เขาจะรู้หมดว่าแม่เป็นคนไหว้พระสวดมนต์เช้าขึ้นมาจะสวดมนต์เยอะแล้วแม่ก็จะโทรไปแม่บอกอ้าววันนี้นะแม่เนี่ยสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วนะแบ่งให้เธอเนี่ยเอาเธอมารับบุญเลยอาหารเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆอ่ะเหมือนเชิญเธอมาได้กินอาหารใหม่ๆเหมือนแม่ไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยให้เธอเป็นคนแรกเลยเธอรีบรับบุญซะหมอสาธุซะเร็วๆเขาแม่ต้องรีบสาธุเดี๋ยวโทรมาสาธุแล้วแม่ก็อวยพรให้บอกบุญที่แม่ทำไปเนี่ยแม่มอขอให้เธอนะวันนี้ไปหาลูกค้าได้อะไรตาอะไรก็บอกกับเขาทุกคนอย่างเงี้ยบอกว่าให้เขาเนี่ยรับบุญแล้วเขาก็จะไม่กล้าปล่อยไม่กล้ากล้าปล่อยโทรศัพท์แล้วบอกอย่าวางคนวางหลายคนแล้วเสร็จทุกรายเลยไม่มีเบี้ยเลยเพราะว่าไม่ได้รับบุญจากแม่พวกนั้นก็กลัวกันแล้วก็เลยรับเสร็จแล้วพ่อฉันนี่วันนี้ว่างไหมเนี่ยพอดีเมื่อวานไปกินอาหารมาหรือถ้าเราจะเรียกเขาออฟฟิศก็ได้บอกโหนี่เมื่อวานไปนู่นมาซื้อนี่มาเดี๋ยวจะทำอะไรให้กินอร่อยมากเธอก็ลูกฝีมือแม่ไม่ใช่เหรอสมัยก่อนออฟฟิศเรานี่มีครัวด้วยมีครัวด้วยมีแม่ครัวอยู่สองสามคนเลยข้าวสารด้วยอะไรเป็นกระสอบอ่ะใครเข้ามาต้องได้กินก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาพอมันเข้ามาถึงออฟฟิศเรามันจะมาเห็นถ้วยเราเห็นคุณวุฒิเราเห็นอะไรตาอะไรเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกขอให้เข้ามาหาถึงรังเราเถอะเราเรียบร้อยหมดกุศโลบายนี่โทรไปแบ่งบุญกุศโลบายโทรเข้ามากินข้าวมากินข้าวมาเลยแล้ววันนี้มีอะไรดีๆจะให้ด้วยวันนี้เมื่อวานนี้ไปทำบุญมาได้ของดีมาเดี๋ยวจะมอบให้จะมีทุกอย่างที่แม่เล่นน่ะคือเราเล่นนะเรากุศโลบายเราไม่ใช่กลอุบายเราหลอกให้เขารวยอ่ะกุศโลบายแปลว่าอุบายที่เป็นกุศลนั่นแหละทำให้เขารวยอ่ะเสร็จแล้วบอกวันนี้เนี่ยเธออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแม่หรือโกรธแม่หรือรำคาญแม่แต่อีก3เดือน3เดือนนี่มันไตรมาสเธอจะรักแม่ที่สุดหลายคนละแต่ขอให้เธอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะหลายคนละแรกๆจะรำคาญแม่หมดอุ้ยหนูไม่รำคาญหรอกเอางั้นหนูไม่รำคาญเธอวันหนูว่าหนูเนี่ยดวงจะดีละเข้ามาหาแม่เลย อย่างเงี้ยก็ใช้กุศโลบายแล้วพอเข้ามาแล้วให้ทุกกินข้าวกินปลาให้อิ่มแม่เป็นคนชอบแจกพระแม่ก็จะเอาพระที่แม่ไปทำบุญมาเยอะมาแจกคนละองค์พอแจกเสร็จแล้วปรากฏว่าพอแจกเสร็จแล้วแม่ก็จะพูดว่าเคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมตอนนี้มันมีคุณวุฒิไปต่างประเทศมีพาสปอร์ตได้ยังไปทำพาสปอร์ตซะแล้วเตรียมเอาไว้เลยเป็นรางดีอ่ะเออให้เขาไปทำพาสปอร์ตซะอย่างเงี้ยพอเหมือนว่าเขาก็เหมือนจิตเขาไปเลยเหมือนเข้าไปถึงอยู่กระไดเครื่องบินแล้วบันไดเครื่องบินแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าโมดิเวตด้วยคนต่างประเทศไปขายมาเท่านี้ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นั่นแหละเนี่ยอะไรแต่อะไรเงี้ยพอเขาทำมาได้ใบแล้วก็บอกเฮ้ยถ้าคุณมีสามีเนี่ยคุณต้องเอาสามีไปด้วยเดี๋ยวเสียงก็ให้เขาไปทำเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงในออฟฟิศเราเนี่ยมันจะมีเรื่องคุยเยอะแยะแล้วเขาจะนั่งฟังเราอ่ะไม่กล้ากระดุกกระดิกหรอกแล้วเราก็จะเรียกเด็กมาเสิร์ฟกาแฟให้เขาเขาก็กินไปคุยไปอย่างเงี้ยอยากกินข้าวแล้วก็กินกาแฟอย่างเงี้ยคือมันมีทางเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องลงทุนเราต้องลงทุนทุกอย่างเพราะเราขายว่าการทำงานเนี่ยทุกอย่างต้องลงทุนหมดเหมือนอย่างแม่ไปพบลูกค้าแม่ก็ต้องซื้อทุเรียนซื้อขนมกระเหนิมอะไรอะไรที่กินอร่อยเอาไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะให้เราเข้าพบถ้าเราถือแต่หิ้วกระเป๋าไปเนี่ยมันไม่ให้เข้าหรอกเห็นแม่ชอบบอกอะไรนะตกปลาต้องมีอะไรนะถ้าหากว่าเราอยากได้ปลาช่อนเราก็จะเสียลูกปลาสร้อยแต่ถ้าหากว่าเธออยากจะได้เคสใหญ่ๆจัมโบ้แล้วเธอก็ต้องเนี่ยเอาปลาช่อนเนี่ยรอบปลาฉลามเพราะนั้นยิ่งของฝันชิ้นใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะไม่กล้าไล่เธอออกจากบ้านเพราะนั้นเรารู้เลยว่าคนเนี่ยมีกำลังซื้อเนี่ยหาของฝันไม่ต้องเสียดายหรอกไม่มีคำว่าเสียใบพอประกันเนี่ยเราต้องมองแล้วถ้าเขาไม่ทำจริงๆอ่ะเขาต้องมีเหตุบางคนรวยไม่จริงหรือไม่มีเงินจริงๆแต่แกล้งรวยเงี้ยเราก็หาดูเด็กในครัวคนช่องคนใช้อ่ะทำไอ้พีเอก็ได้พีเอเมื่อก่อนนี้ได้ค่าคอมแบบ700 800 1,000 500แล้วก็ได้ค่าของไปละเพราะงั้นเราไม่ต้องอย่าเอามือเปล่ากลับบ้านแม่ถือมากเลยทีนี้มีผู้บริหารหลายคนนะก็ถามว่าแม่แล้วถ้าเกิดเรารีครูทคนที่แบบเป็นไฮฟลายเออร์คนที่แบบเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือคนเก่งๆเนี่ยแม่พูดไงกับเขาทั้งที่ตัวแม่เองจบไม่ได้สูงนะแต่แม่ก็บอกว่าขนาดแม่เนี่ยความรู้แค่ป.4 ไม่จบแม่ยังได้มีรายได้เนี่ยเอาสเตทเมนต์ของเราเนี่ยให้เขาดูสำคัญคือการสร้างสเตทเมนต์
ถ้าไม่มีสเตทเมนต์เนี่ยพูดก็ไม่เชื่อหรอกแม่จะมีสเตทเมนต์ว่าเดือนหนึ่งออกเท่าไหร่ตายมาหนึ่งออกเท่าไหร่ปีหนึ่งได้ค่าโบนัสเท่าไหร่ให้เขาดูของจริงอ่ะเรียงไว้บนโต๊ะเลยแล้วก็คุณระวุฒิไปไหนเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะถ่ายรูปเปิดอัลบั้มเนี่ยไปดูประเทศนี้เคยไปมายังประเทศนี้ไหมชวนก็ไปเที่ยวก่อนอื่นชวนไปเที่ยวก่อนพอมันไปถึงเมืองนอกอ่ะอยู่บนเครื่องบินเนี่ยแม่ก็คุยเครื่องบินเหมือนกันนอนแม่ก็กลางคืนก็นั่งรวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นอะไรโมติเวตตลอดเวลาใช่อย่าเอาเวลาไปนั่งไม่รู้ได้คำตอบไหมที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่แบบเก่งมากๆแม่ก็จะบอกว่าขนาดฉันไม่จบใช่ไหมฉันจบแค่ป.4ฉันยังมีรายได้จะเป็นหนี้30ล้านยังไม่มีฐานอะไรเลยแล้วคุณใช่ไหมแล้วคุณอ่ะมีความรู้เนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทอย่างเงี้ยแล้วคุณไปรีคูดคนอย่างเงี้ยนะแล้วพูดอะไรเนี่ยการที่มีความรู้มันพูดอะไรมันดีกว่าแม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ได้แต่เอาความจริงใจไปให้แต่เราเนี่ยมีความรู้ต้องมีความจริงใจด้วยไม่ใช่คิดใจไปเอาเขาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คนมันฉลาดซื้อของไปให้ก่อนสัก3เที่ยว3เที่ยวเนี่ยรับรองหมดไม่ถึง 5,000 บาทหรอกแต่ถ้าเขาหาเขาซื้อเธอน่ะถ้าเขาซื้อเธอไปสักเคสใหญ่คนรวยมันจะทำเคสใหญ่โอ้โหมหาศาลอย่าเสียได้นึกว่าทำเงินตกเงินหล่นหายอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่าอย่าไปเสียดายไม่ใช่คนนี้ไปหาลูกค้าโอ้โหซื้อส้มไปให้โลนึงโอ้โหมองแล้วไม่ได้เลยแม่นี่นะส้มนี่ต้องเอาเป็นลังเลย อย่างเงี้ยเป็นลังลังเลยแอปเปิลก็เป็นลังทุเรียนทีสี่ใบห้าใบโอเคโอ้โหนี่วันนี้สิบกว่านาทีแล้วนะแม่นะก็คิดว่า ถ้าได้ประโยชน์ก็บอกมาถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็บอกมาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เอางี้ดีกว่าใครเนี่ยมีคำถามอะไรเนี่ยคือแม่ก็จะถนัดตอบคำถามมากกว่านะใช่ใช่แม่บอกไปสิใครอยากรู้อะไรถามเพราะว่าแม่เนี่ยการพูดของแม่เนี่ยอาจจะฝืดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้สิบกว่าปีแล้วที่ไม่ได้ทำเพราะปีนี้74แล้วอีตอนนั้นเกษียณเนี่ย62แม่ก็เป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้วนะแต่บอกก่อนนะความรู้ของคุณแม่นี่เยอะมาก ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์นะฮะคุณก็ต้องถามมาคุณต้องถามแม่มาแล้วคุณอยากรู้อะไรนะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะแม่เนอะจ้าขอให้โชคดีอ่ะนะปีใหม่นะขอให้อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกคุณนับถือให้จงมาเป็นตบะเดชะให้ส่งผลบุญให้กับพวกหนูทุกคนที่ร่วมทำบุญกับแม่ด้วยเดี๋ยวแม่จะจัดการเอาเงินของคุณเนี่ยไปทำฐานพระแน่นแล้วก็สร้างพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่วัดเชิงเลนท่าอิฐเนี่ยลายเข้าไปได้จะเห็นแล้วก็ขอให้บุญกุศลตรงเนี้ยที่ทำกับแม่เดี๋ยวยังไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรที่แม่ทำให้แม่ก็จะแบ่งให้ทุกคนจงมีเบี้ยเยอะๆพูดไปหาลูกค้าบางที่ตั้งใจจะไปเก็บล้านหนึ่งขอให้ได้2ล้านถ้าเก็บ2ล้านให้ได้5ล้านสาธุสาธุขอให้สำเร็จอายุวันโนสุขขังพลังนะจ๊ะปราศจากโรคร้ายทั้งปวงโอเคสวัสดีแล้วพบกันครับสวัสดีครับ